Slam the Movie ภาคสายสัมพันธ์สีชาติเนี่ยผมมองว่ามันเป็นแอนิเมชันที่ดีอีกหนึ่งเรื่องเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อเรื่องตัวละครภาพและเสียงทุกอย่างเห็นได้ชัดว่ามันคืองานคุณภาพก็กราบสวัสดีแฟนๆชาวสลามทุกคนนะครับวันนี้นะผมก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเนื้อเรื่องของ The Movie สลามภาคสายสัมพันธ์สีชาติที่กำลังฉายอยู่ในโรงภาพยนตร์ณช่วงเวลานี้อยู่นะครับซึ่งต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นการพูดคุยแบบเรื่อยๆนะครับไม่รีบแต่จะไม่มีการสปอยเนื้อเรื่องแต่อย่างใดนั่นเองนะครับใครที่กลัวสปอยเนี่ยดูคลิปนี้ได้นะครับวางใจได้เลยต้องขอสารภาพก่อนนะครับว่าตอนแรกเนี่ยผมตั้งใจจะทำคลิปวอล์กพาทุกคนไปดูอนิเมะเรื่องนี้นะครับแต่พอผมมานั่งย้อนดูแล้วรู้สึกว่ามันไม่น่าจะเป็นคลิปวอล์กได้นะครับก็เลยมาทำคลิปเป็นสรุปดีกว่าทีนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงตัวเนื้อเรื่องกันบ้างดีกว่าครับทางเนื้อเรื่องนั้นถ้าใครที่เป็นแฟนนิยายไลท์โนเวลเนี่ยจะทราบแนวทางของเรื่องสลามกันดีว่ามันจะเป็นไปในทางไหนดำเนินเนื้อเรื่องยังไงแล้วก็มีจุดพีคยังไงนะครับแต่ถ้าใครที่ไม่ได้เป็นแฟนนิยายสลามหรือไม่ได้ติดตามอนิเมะเรื่องนี้แล้วไปดูเนี่ยผมว่าเนื้อเรื่องก็เข้าใจได้เลยนะครับและย่อยง่ายดีมีที่มาที่ไปของตัวละครตั้งแต่ต้นให้เราได้เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างเองส่วนพล็อตเรื่องเนี่ยผมคิดว่าถึงมันจะไม่ได้ฉีกแหวกแนวแต่มันก็ไม่ได้เรียบง่ายนะครับตามสไตล์อาจารย์ฟูเตะเลยที่จะเขียนที่มาที่ไปให้ดูกำกวมแล้วค่อยๆเฉลยปมไปทีละนิดจนจบเรื่องนั่นเองระหว่างนั้นเนี่ยก็มีสอดแทรกเกร็ดข้อมูลเล็กน้อยให้เราได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับผมมองว่ามันเป็นผลงานที่มีเสน่ห์ดีหลายๆคนที่ไปดูอาจจะบอกว่าไม่เห็นจะน่าตื่นเต้นไม่เห็นจะมีฉากต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่อลังการระเบิดจักรวาลเลยเรื่องนั้นเนี่ยก็แล้วแต่ปัจเจกบุคคลเลยครับส่วนตัวผมเองเนี่ยมองว่าก็เป็นสไตล์ของอาจารย์แกดีเขียนให้มีฉากต่อสู้ที่ดูพอดีไม่เวอร์อลังการเกินไปอยู่ในหลักเกณฑ์ที่มนุษย์สามารถดูและเข้าใจได้เลยนะครับและแน่นอนครับคลิปนี้ไม่มีการสปอยเนื้อเรื่อง The Movie แต่อย่างใดผมแค่มาทำคลิปพูดคุยถึงองค์รวมของแอนิเมชันเรื่องนี้ในส่วนของเนื้อเรื่องนั้นนะครับเต็ม10คะแนนผมให้8 2คะแนนที่หักออกไปนั้นเป็นเหตุผลส่วนตัวของผมเองเพราะผมสามารถเดาเหตุการณ์พลิกท้ายเรื่องได้ครับมันเลยทำให้ผมรู้สึกว่าให้8คะแนนนั่นแหละดีแล้วอย่าด่าผมเลยคราวนี้เรามาคุยถึงเรื่องงานภาพและสีกันบ้างดีกว่าทางด้านงานภาพนั้นผมว่าทางสตูดิโอเขาทำออกมาได้ดีเลยนะครับแทบจะไม่มีภาพเผาหรืองานเร่งเลยตั้งแต่เปิดมาฉากแรกยันฉากจบผมมองเห็นความตั้งใจของทีมทำแอนิเมชันมากๆครับเพราะแอนิเมะเรื่องสลามเนี่ยมันเป็นแอนิเมะแนวผจญภัยต่างโลกไม่ได้ไซไฟจ๋ามีฉากบู๊เดือดๆเหมือนเรื่องเฟดหรือเรื่องผาพิภพไททันพอจะมีฉากบู๊ต่อสู้กันทีเนี่ยผมก็เห็นความตั้งใจของทีมแอนิเมชันที่เขาทุ่มแรงกายสร้างเอฟเฟคและภาพสวยๆเวลาต่อสู้ขึ้นมาให้เราได้ชมเหมือนเวลาที่ตัวละครสำคัญสำคัญโผล่ออกมาเนี่ยภาพก็จะสวยขึ้นมาเหมือนเขาตั้งใจให้เราได้ซึมซับช่วงเวลานั้นๆ นะครับขอชมเลยเรื่องนี้และเรื่องโทนสีและแสงของภาพเนี่ยมีบางฉากที่อาจจะไม่ได้สีสมจริงแต่ก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ดีเลยนะครับตามสไตล์อนิเมะสลามที่เราดูกันแต่แค่มูฟวี่ก็จะลงสีละเอียดกว่านั่นเองคะแนนเรื่องภาพและสีเนี่ยเต็ม10ผมให้7ครับอีก3คะแนนที่หักไปอย่างที่ผมบอกบางฉากสีก็ไม่ค่อยสวยและก็ไม่ค่อยเข้ากับมูฟช่วงเวลานั้นๆแต่รวมๆก็ถือว่าโอเคนะครับต่อมาเรามาพูดถึงเรื่องเสียงและซาวกันบ้างต้องขอบอกก่อนว่าผมดูแบบซาวด์แทร็กนะครับไม่ได้ดูแบบภาคไทยเรื่องเสียงเนี่ยผมยังคงยกให้เป็นอันดับ1ในใจเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงภาคตัวละครเสียงเอฟเฟคเวลาต่อสู้เสียงระเบิดเสียงเวทมนต์ผมว่าค่ายนี้ทำออกมาได้ดีเกินคาดนะครับเวลามีฉากต่อสู้ก็เร้าใจสุดๆเสียงภาคตัวละครก็โคตรจะเข้ากันมีไดนามิกสูงต่ำให้เราได้เพลิดเพลินตลอดส่วนเรื่องซาวประกอบผมว่าก็อยู่ในมาตรฐานนะครับไม่ได้แย่แล้วก็ไม่ได้ดีที่สุดคะแนนเรื่องเสียงและซาวเนี่ยเต็ม10ผมให้9เลยครับ1คะแนนที่หักไปก็เรื่องซาวประกอบมันไม่ได้แย่แต่มันก็ไม่ได้ดีที่สุดนั่นเองและในที่สุดเราก็มาถึงประเด็นสุดท้ายที่เราจะพูดถึงกันนะครับนั่นก็คือเรื่องของตัวละครที่ถูกเขียนขึ้นมาใหม่และตัวละครพิเศษที่โผล่มาในมูฟวี่นั่นเองเอาเรื่องตัวละครใหม่กันก่อนนะครับผมว่าอาจารย์แกเขียนเรื่องราวคาแรคเตอร์ที่มาที่ไปได้ดีเลยนะครับอย่างเช่นตัวละครที่ชื่อว่าฮิอิโร่คืออาจารย์แกเนี่ยไม่ได้คิดจะยัดก็ยัดเข้ามาเลยเพราะตั้งแต่เริ่มเรื่องเนี่ยก็มีเรื่องราวที่มาที่ไปของตัวละครฮิอิโร่ให้เราได้สัมผัสกันให้เราได้รู้ว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้แบบนี้นะประมาณนั้นครับและตัวละครอีกหนึ่งตัวอย่างตัวราชินีโทวะซึ่งตัวละครนี้เนี่ยไม่ได้มาแค่ตัวนะครับเธอเอาประเทศของเธอมาให้เราได้รู้จักกันด้วยแน่นอนว่าการที่เราจะรู้จักประเทศหนึ่งได้
มันต้องใช้เวลาทำความเข้าใจแต่มูฟวี่ก็เล่าที่มาที่ไปได้ชัดเจนและเข้าใจได้ง่ายมากครับคือมันไม่ได้อัดตุ้มใส่เราทีเดียวแบบอ่ะมึงเอาไปประเทศนี้เป็นแบบนี้โทวะเป็นแบบนี้แล้วมันก็เหมือนเอากองหนังสือกองใหญ่ๆมาให้เรานั่งอ่านซึ่งมันไม่ใช่แบบนั้นแต่อาจารย์แกเลือกที่จะค่อยๆสอดแทรกเล่าที่มาที่ไปทีละนิดทีละนิดของโทวะและประเทศราชาให้เราได้รู้แล้วค่อยอัดมาทีเดียวตอนช่วงกลางเรื่องครับและต้องบอกว่ามันเป็นการทำความเข้าใจที่เร็วและกระชับมากๆครับแต่มันก็ไม่รู้สึกฝืนเลยที่ต้องทำความเข้าใจในเรื่องนี้ต่อมาเรามาพูดถึงตัวละครพิเศษกันบ้างครับใครที่ดูตัวอย่างครบทุกอันแล้วจะรู้ว่าอันติมาหรือวิโอเล่ปีศาจต้นกำเนิดสีม่วงก็มาปรากฏตัวในมูฟี่นี้ด้วยนะครับการมาของเธอคนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าสร้างความฮือฮาให้กับแฟนๆนิยายสลามมากครับเพราะทุกคนใฝ่ฝันอยากจะเห็น3สาวปีศาจเวอร์ชันอนิเมะนั่นเองถึงแม้ว่าตอนนี้จะมาแค่คนเดียวแต่แค่นี้ก็ชื่นใจแล้วครับอันติมาเนี่ยเธอมีความเกี่ยวข้องกับตัวละครใหม่ด้วยนะครับแต่เกี่ยวข้องแบบไหนก็ให้ทุกคนไปดูกันเอาเองนะครับและผมอยากจะบอกว่าฉากที่เดียโบไปหาอันติมาแล้วต่อสู้กันคือมันมากครับและปื้มปิ่มมากเพราะส่วนตัวผมเนี่ยผมอยากจะเห็นเวทมนต์ของอันติมามากๆอยากจะเห็นนิวเคลียร์เฟรมหรือนิวเคลียร์แคนนอนเวทอะตอมพิฆาตฉบับปีศาจต้นกำเนิดพอได้เห็นแล้วมันก็ชื่นใจครับและประเด็นพิเศษซึ่งผมจะแถมให้แต่หลายคนถามเข้ามาว่ามีฉากประชุมเยอะไหมครับพี่ผมเข้าใจทุกคนดีครับแต่ผมบอกเลยนะครับว่ามีแต่น้อยครับอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้เพราะการประชุมเนี่ยมันคือการวางแผนทุกคนวางใจได้เลยครับเอาละครับดูเหมือนว่าเวลาของผมจะหมดลงแล้วผมขอสรุปคลิปนี้เลยแล้วกันพูดสั้นๆนะครับไปดูซะอย่าพลาดเพราะ The Movie นี้มันเป็นเนื้อเรื่องพิเศษที่ต่อจากอนิเมะซีซั่น2แต่มันไม่ได้มีผลกับเนื้อเรื่องหลักนะครับขอย้ำไว้ก่อนมันต่อกันก็จริงแต่มันก็เหมือนช่วงเวลาสั้นๆนะครับไม่ได้ส่งผลหรือมีผลอะไรมากกับเนื้อเรื่องหลักเรียกได้ว่าแทบจะไม่มีเลยนะครับเอาละครับใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็ขอให้ทุกคนกดไลค์กด Subscribe และเปิดกระดิ่งช่องผมไว้ด้วยนะครับใครที่มีเกร็ดข้อมูลเสริมเพิ่มเติมน่ะก็สามารถแท็กเวลาและพิมพ์กันเข้ามาไว้ได้นะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ